พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานครเป็นราชธานีพุทธศักราช 2326 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชำระตำราว่าด้วยการราชาภิเษกครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วเรียบเรียงขึ้นไว้เรียกว่าตำราราชาภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวงว่าด้วยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเก่าแก่ที่สุดแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้แก่เครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแท่นมหาเสวตฉัตรและเครื่องราชูปโภคซึ่งได้ใช้ประกอบการพระราชพิธีสืบเนื่องมานับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนปัจจุบันมีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาแล้ว11ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธี2ครั้งครั้งแรกพุทธศักราช2325ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกแต่โดยสังเขปพุทธศักราช2328เมื่อพระราชมณ์เทียนสถานสร้างเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2สมบูรณ์ตามแบบแผนโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่การก่อนล่าสุดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493